بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องสบายดีนะครับขอดุอาให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็มีเวลาอยู่กับศาสนาเยอะๆนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเวลาพูดหรือดุอาแล้วจะถูกตอบรับเนี่ยต้องฉวยโอกาสนะครับยิ่งอยู่ในช่วงเวลาที่อัลลอฮฺอภัยโทษให้แล้วทำบาปแล้วก็อัลลอฮฺไม่เอาโทษเนี่ยต้องขอดุอานะขอดุอาให้กับพวกเราเยอะๆนะครับจริงๆหัวข้อในวันนี้เนี่ยคือเรื่องของฟิตนะหรือความวุ่นวายนะในสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าวุ่นวายเนี่ยมันเยอะแต่พี่น้องเราเนี่ยอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะตามกระแสแล้วก็เข้าไปอยู่ในความวุ่นวายนั้นมากเกินไปโดยภาพรวมของคำว่าฟิตนะเนี่ยในอัลกุรอานเนี่ยมีหลายความหมายมากนะคำว่าฟิตนะในอัลกุรอานเนี่ยรู้สึกเราเคยคุยกันไปแล้วด้วยมึงว่าความหมายของคำว่าฟิตนะที่เขียนตัวฟาตัวตานูนแล้วก็ตามัรบูตอตากลมคำว่าฟิตนะโดยด้านภาษาเนี่ยเขาจะแปลว่าวุ่นวายอ่ะนะคือเอาสิ่งหนึ่งมาผสมกับสิ่งหนึ่งเหมือนเขาเอาทองกับเงินเนี่ยมาตั้งไฟแล้วก็เอาไฟเนี่ยเผาเนี่ยแยกให้ทั้งสองอันเนี่ยมันออกจากกันเพราะฉะนั้นฟิตนะเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของความร้อนความวุ่นวายการผสมปนเปคือแยกไม่ออกอันนี้ในด้านของภาษาแต่ในด้านของวิชาการหรือด้านศาสนาเนี่ยที่เราจะหมายถึงก็คือในอัลกุรอานเนี่ยเขาพูดถึงคำว่าฟิตนะในความหมายแรกนะเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าฟิตนะของมุมินฟิตนะของผู้ศรัทธาเนี่ยคือฟิตนะประเภทใดความหมายแรกของคำว่าฟิตนะที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานเนี่ยแปลว่าบททดสอบฟังดูแล้วมันก็ค่อยปลื้มใจค่อยเบาใจหน่อยบททดสอบนี่แสดงว่าเราเนี่ยต้องเผชิญผ่านหรือไม่ผ่านในอีกเรื่องหนึ่งบททดสอบแปลว่าสิ่งที่พระองค์กำหนดให้เกิดขึ้นเป็นบททดสอบบททดสอบในเรื่องดีบททดสอบในเรื่องไม่ดีบททดสอบในเรื่องความสะดวกสบายบททดสอบในเรื่องความยากลำบากอัลลอฮ์ให้เงินเยอะอัลลอฮ์ให้มีเงินเยอะนะมีสตางค์ร่ำรวยอัลลอฮ์ให้เงินมาเงินสิ่งที่เราบอกเราได้มาเป็นเนี่ยมะเป็นความโปรดปรานแต่ในความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยทดสอบเราในฐานะที่เราเป็นบ่าวของพระองค์จะดูว่าเราเนี่ยศรัทธาอยู่หรือศรัทธาไปแสดงว่าบททดสอบที่เกิดขึ้นกับมุมินทดสอบเพื่อที่จะได้เห็นว่าใครศรัทธาหรือปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่รู้หรอว่าใครศรัทธาหรือใครปฏิเสธรู้แต่ให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้ตระหนักว่าตนเมื่อได้สิ่งนึงจากอัลลอฮ์ที่เป็นความดีเนี่ยเราจะยังคงรักษาความดีให้เพิ่มขึ้นไปไหมหรือเราจะเสียคนกันแน่หรือบททดสอบที่มันยากลำบากเราจะยังคงฝ่าฟันกับอุปสรรคนั้นนะอยู่กับอัลลอฮ์ต่อไปหรือเราจะถอยเราจะอิมานหรือเราจะปฏิเสธต่ออัลลอฮ์
ในอัลกุรอานจึงบอกว่าอะฮะซิบันนาสุอัยยุทรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนเนี่ยยุฟตานูนฟิตนะตรงนี้แหละอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานบอกว่ามนุษย์คิดเหรออ่าเป็นคำถามอัลิฟตัวนี้อิสติฟฮามฮัมซะตัวนี้แสดงว่าประโยคนี้อัลลอฮ์ถามฮะซิบแปลว่าฮิซาบคิดอันนาสคนมนุษย์คิดเหรออายุทรกูว่าเขาจะถูกปล่อยใครอ่ะคนประเภทไหนจะถูกปล่อยไอยะกูลูอามันนาเมื่อเราเมื่อเขากล่าวว่าอีหม่านต่ออัลลอฮ์ดังนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันต้องเป็นนิยามชีวิตที่เราคืออีหม่านมุมินต้องสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่มาหาเราเนี่ยคือบททดสอบคนที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามเตือนตัวเราอยู่ตลอดเวลาพระองค์ใช้อุสลูปใช้สำนวนที่มีคุณค่ากับคนที่เป็นมุมินไม่ได้ดูถูกมุมินนี่แกอีหม่านแล้วทำไมแกทำแบบนี้เปล่าอัลลอฮ์บอกว่าอะฮะซิบันนาสมนุษย์นี่คนทั้งหมดแหละแต่มันมาถูกจำกัดความจำแนกมาว่าไอยะกูลูคนที่กล่าวว่าอามันนาที่ว่าอีหม่านเนี่ยเขาจะถูกปล่อยโดยที่ลายุฟตานูนไม่ถูกทดสอบเลยหรือโอ้โหคนเนี้ยดีมากเลยเนี่ยอีหม่านต่ออัลลอฮ์เป็นคนดีไม่ถูกทดสอบเลยไม่ใช่แสดงว่าเราต้องเจอแน่ๆแล้วเราจะต้องผ่านมันให้ได้ต้องเขาเรียกในภาษาอาหรับเขาเรียกอิสติฮดอรแปลว่านำเอาอีหม่านความรู้เนี่ยเอามาใช้ในเวลานั้นๆเนี่ยให้ทันกับเหตุการณ์ให้ได้นะเขาเรียกเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสคนที่สามารถทำแบบนี้ได้เนี่ยคือคนที่มีทั้ง IQ แล้วก็มีทั้ง EQ มีความรู้มีความรู้สึกจัดการตัวเองกับสังคมได้แล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ในกุรอานอายะห์นี้เลยจึงบอกว่าความหมายของฟิตนะห์ในกุรอานจากอายะห์เนี้ยแปลว่าอิบติละอิบติละแปลว่าบาละถูกทดสอบใช่มั้ยบาละถูกทดสอบอิคติบาตแปลว่าทดสอบทดสอบทำไมล่ะให้เรารู้ว่าเราเนี่ยจะยังเป็นมุมินอยู่ไหมหรือปฏิเสธไปแล้วนะใครที่ยังเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือใครจะเป็นผู้ปฏิเสธอันนี้ในความหมายที่หนึ่งแสดงว่าบททดสอบของมุมินเนี่ยฟิตนะตุลมุมินีนเนี่ยก็มีได้ด้วยกันหลายเรื่องแต่เราถูกทดสอบในฐานะใดอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งอันที่หนึ่งความหมายที่สองความหมายที่สองของคำว่าฟิตนะในอัลกุรอานแปลว่าการปิดกั้นแนวทางศาสนาหรือการปฏิเสธแนวทางของอิสลามคนที่ไม่ให้คนอื่นเรียนรู้ศาสนาหรือเราทำทุกอย่างไม่ให้คนเรียนรู้ศาสนาหรือเราตัวเองเนี่ยเราไม่รับรู้เรื่องศาสนาไม่เอาเรื่องศาสนาอันนี้คำว่าฟิตนะแสดงว่าฟิตนะที่อัลลอฮ์หยิบมากำลังกล่าวก็ทั้งหมดนี่แหละทำไมถึงคนที่ไม่เอาศาสนาหรือปิดกั้นเขากำลังทำให้คนเนี่ยแยกไม่ออกว่าอะไรคือสัจธรรมและอะไรคือความเท็จไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปเรียนแล้วให้คนเนี่ยอยู่ในความคลุมเครือขมุกขมัวเป็นสีเทาเลยแยกไม่ออกว่าอะไรชัดเจนอะไรไม่ชัดเจนอะไรทำได้หรือทำไม่ได้นะในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะซัรฮุมให้ระวังพวกเขาไอยัฟตินูกะอัมบะดิมาอันซัลลอฮุอิไลกะให้ระวังคนประเภทเนี้ยที่จะสร้างความปั่นป่วนฟิตนะนี่แหละที่แปลว่าเขากำลังจะมาปิดกั้นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ให้เจ้าเนี่ยอันบะดีมาอันซัลลอฮฺอีไลที่อัลลอฮ์กำลังลงประทานมาให้กับเจ้าเหมือนกับมุฮัมมัดนบีเผชิญกับผู้คนในยุคนั้นทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในของกุฟาร์มุชริกีนของกุเรชมุฮัมมัดต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเป็นแบบนั้นนะให้มองย้อนไปที่ภาพความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเราก็จะติดยึดกับสังคมเราก็จะไม่เอาหลักการมาเป็นใหญ่จริงๆมนุษย์เนี่ยจะต้องดำเนินชีวิตตามคำสอนของศาสนาไม่ว่าสังคมเนี่ยเขาจะอยู่ทำหรือไม่ทำมีหรือไม่มีแต่เราต้องยึดหลักการเพราะคนเราเนี่ยอย่างเช่นนักเรียนศาสนาคนที่เรียนจบศาสนาคนที่มีอุดมการณ์คนที่เรียนรู้อย่างพวกเราก็จะมีสังคมเข้ามาบอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่มีป้ายหาเสียง อะไรนะที่เขาเขียนว่าคือผมมองสังเกตดูเหมือนว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไ
เพราะเราเป็นคนศาสนาเนี่ยจะสร้างความแตกแยกเขาก็จะเอาไม่รู้พูดแล้วจะโดนหรือเปล่าเขาต้องเอาคนที่เป็นแน่เป็นนักร้องนักแสดงเอาคนที่เป็นดาราที่ใครต่อใครชอบหมดเนี่ยแล้วคนประเภทเนี้ยมาทำงานในสังคมแล้วให้ทุกคนเนี่ยรักมันกำลังจะบอกว่าเราจะต้องชื่นชมคนที่กำลังสร้างอะไรอ่ะสร้างสรรค์สังคมแล้วเราก็รักเขาโดยที่เราน่ะไม่รู้เลยว่าศาสนาสอนเรายังไงคิดยังไงให้เรารักใครยึดใครไม่ยึดใครใช่ไหมคนที่ทำดีพูดความดีมาโดยตลอดแล้วในตัวของคนคนนั้นเนี่ยไม่เอาความชั่วเราจะลืมเข้าไปแต่เราจะไปเอาคนที่มีแต่ความผิดมีแต่ความชั่วแต่คนในสังคมชอบแล้วเอาคนเนี้ยมาทำงานรับใช้เรานะเราต้องลืมตานะถ้าใส่แว่นแล้วมันไม่ชัดก็เปลี่ยนแว่นซะในความหมายก็คือคนที่กำลังจะให้เราเนี่ยย้อนกลับไปเราเคยเห็นไหมว่าถ้าเอาใครสักคนมันเป็นผู้นำเขาบอกว่าโอ้คนนี้เอาไม่ได้หรอกคนนี้มันหัวรุนแรงหัวรุนแรงแปลว่าเอาแต่ศาสนานี่คือนิยามของชาวบ้านเราเชื่อชาวบ้านที่ไม่รู้คำว่าอะไรอ่ะสมมติคนไม่เคยอยู่ห้องแอร์เลยไม่รู้หรอกความอยู่กันอยู่ในห้องแอร์เป็นยังไงก็คิดว่ามันคงจะเย็นคงจะหนาวเหมือนกับอยู่หิมะเขาก็อยู่ของเขาแบบลมธรรมชาติแต่คนที่อยู่ในห้องแอร์แล้วตอนนี้ขับรถไปเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องฟอกอากาศก็ได้เพราะเหมือนกับแอร์บางตัวมันมีเครื่องฟอกอากาศอยู่แต่ในบ้านเราเนี่ยต้องบางคนก็บอกไม่ได้หรอกอันนี้ดีกว่าอากาศดีกว่ามีแอร์แล้วมันอึดอัดคนที่ไม่รู้จักแอร์เขาจะไม่นิยมใช้แอร์เพราะนั้นคนที่ไม่รู้จักอิสลามชาวบ้านที่ไม่เคยฟังเรื่องศาสนาฟังแต่ละครวันนึงดูแต่หนังดูแต่ละครดูแต่คำพูดมีแต่คนเล่าเขาก็จะได้สิ่งเหล่านี้มากรองอยู่ในสมองแล้วก็จะให้ทันสมัยกับในหมู่บ้านของเขาอิสลามบอกมากี่พันกว่าปีแล้วเขาไม่คิดแต่ถ้าคนที่เป็นมุสลิมต้องแสดงความคิดเห็นมุมินต้องพูดตามหลักการอิสลามวาญิบที่เราต้องรู้ประวัติศาสตร์ที่มาของผู้นำของเราแต่ละคนเป็นยังไงมั่งนะเกิดฟิตนะในสมัยอุสมานเป็นยังไงบ้างฟิตนะของอาลีกับมุอาวิยะห์เป็นยังไงบ้างเป็นฟิตนะทั้งหมดอ่ะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในความวุ่นวายแต่อยู่ยังไงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ตัวเราจะอยู่ยังไงดังนั้นเราจึงต้องระวังในที่นี้ก็คือไม่ว่าแนวทางอุดมการณ์ใดที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นเนี่ยต้องระวังว่าอาจจะนำเราไปสู่การไม่ศึกษาศาสนาอาจจะนำเราไปสู่การปฏิเสธข้อเท็จจริงในหลักการอิสลามมีชีอะห์ตายคนนึงมีกาเฟรเข้าไปอยู่มีนักพจน์นักบวชเข้าไปทำพิธีด้วยโอ้เราใส่ใจกันมากเลยแต่เราไม่เคยพิจารณารายละเอียดของอิสลามของซอฮาบะห์ของนบีแต่เราไปใส่ใจกับข่าวที่ไม่รู้ก็ไม่บาปอ่ะแต่เราไปพิจารณาแต่ถามว่าเรารักอิสลามเพิ่มขึ้นไหมโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ตัวเราเนี่ยดีมากอยู่ในหลักการอิสลามเราไม่ตกศาสนาเราไม่เป็นคนที่นอกรีตแล้วเราไม่ชอบจริงไหมในสิ่งที่มันเป็นกุฟพอเห็นปัจจุบันนี้ใครที่ถือเงินมาขอลูกสาวเราก็ยอมรับแล้วเอาหน้าตาดีนิดนึงเขาก็ต่อหน้าเขาก็ต้องแสดงเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาขอลูกสาวซุนนีเนี่ยเขาจะทำยังไงนะเขาก็ต้องพูดในสิ่งที่เขาต้องพูดให้เขาได้มาพอเขาได้ไปแล้วเขาก็จะทำไงก็ได้เพราะเป็นลูกเมียเขาเราต้องระวังอะไรหลายๆอย่างในวันนี้มันมีความวุ่นวายในรอบตัวเราเองหมดเลยนะครับเพราะนั้นมีโอกาสแล้วอย่างการศึกษาแบบนี้อย่าปิดโอกาสตัวเองลูกหลานของเราเนี่ยต้องมีโอกาสได้เรียนรู้ในบรรยากาศแบบอิสลามนี่ด้วยนะต่อไปเป็นความหมายที่3นะฟิตนะแปลว่าอาดาบเพราะฉะนั้นคำว่าฟิตนะทั้งหมดที่เราจะกล่าวถึงเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทุกฟิตนะแล้วเป็นความหมายเดียวกันนะเป็นบาปชนิดเดียวกันไม่ใช่นะแปลว่าอาดาบแปลว่าการทรมานอัลกุรอานเอาคำฟิตนะเนี่ยมาใช้โดยสื่อความหมายเป็นการอาดาบแล้วมันก็ไม่ดีอ่ะเอาไปใช้ยังไงมันก็ไม่ดีอยู่ดีทุกความหมายของคำฟิตนะเนี่ยไม่พึงประสงค์ทั้งนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานซูเราะห์อันนะฮลอะไรอายะห์ที่110ที่แปลว่าซุมมาอินนร็อบบะกะลิลละซีนะฮาจารูมินบะดีมาฟูตินูซุมมาจาฮาดูวะซอบารูอินนะร็อบบะกะมินบะอ์ดิฮาละกอฟูรุรเราะฮีมแปลว่าคนที่เขา
ทรมานที่สร้างฟิตนะห์กับเราอัลลอฮ์หลังจากที่พระเจ้าของเจ้าเนี่ยนะรับบักลิลลดีนฮาจูรุอัลลอฮ์จะให้อภัยกับคนที่อดทนอยู่กับผู้คนนะแล้วก็ได้รับการกลั่นแกล้งอะไรต่างๆจนกระทั่งถึงวาระที่ต้องหนีออกไปจากกลุ่มชนนะเขาบอกว่าฮาจารูอพยพมิมบะดิมาฟุตินูฟิตนะฟุตินูถูกทำให้เกิดฟิตนะถ้าเราอยู่ในสังคมในกลุ่มชนแล้วมันถูกวุ่นวายถูกกันแกล้งถูกทรมานถูกบีบคั้นอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ไม่ได้จึงต้องขยับขยายเรานี้วันนี้เราหนีจากพี่น้องไปด้วยเหตุผลใดเราเกลียดเขาเราอิจฉาเขาหรือเราอยู่ไม่ได้ในด้วยเหตุผลใดเราจะไปจากใครเนี่ยไปแต่ตัวใจเราอยู่กับเขาไหมเรารักเขาไหมเราช่วยเหลือเขาไหมในฐานะผู้ศรัทธาทุกชีวิตทุกลมหายใจผู้ศรัทธาเป็นเรื่องศาสนาเพราะนั้นเราอยู่ในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมที่หลากหลายเราจะไปอยู่ตรงไหนนะเขาบอกว่ามิมบะดีมาฟูตินูหลังจากถูกฟิตนะห์แล้วซุมมาจาฮาดูเขาอพยพคือหนีจากความวุ่นวายเนี่ยว่าซอบารูแล้วก็อดทนให้เราอดทนอดทนแปลว่าตอบโต้ไหมอดทนแปลว่าตอบโต้หรือไม่ตอบโต้นี่ผมไม่ได้บอกว่าไอ้คำถามว่าตอบโต้ไหมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ตอบโต้ต้องเข้าใจในตรรกะด้วยบางครั้งบางทีเราบอกว่าถามอดทนนี่ต้องตอบโต้ไหมบางคนบอกอ๋อเนี่ยไม่ตอบโต้ไม่ใช่เราอ่ะจะต้องมีคำตอบอยู่กับตัวเองว่าจะตอบโต้หรือไม่ตอบโต้แต่ความอดทนคืออะไรนะอินนารับบะกะอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าแท้จริงพระเจ้าของเจ้าเนี่ยมิมบะดีฮาหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหลังจากอพยพแล้วหลังจากซอบัตแล้วอัลลอฮ์ให้อภัยแสดงว่ามันจะไม่มีความผิดมันเกิดขึ้นได้คนบางทีอยู่ด้วยกันรักกันมาเจน10ปี20ปีแล้ววันหนึ่งเนี่ยต้องแยกทางกันมันไม่ใช่ปกติมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเรายับยั้งมันไม่ได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาเมตตาใครเมตตาคนอพยพไปเหรอแล้วคนที่อยู่ในอาซาบเหรอเปล่าคือใครก็ได้ที่ออกกันไปแยกกันไปถ้าอยู่แล้วมันจะเป็นฟิตนะต่างคนต่างแยกการอภัยเนี่ยได้ทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละเพราะทั้งคนก็ต้องซอบัตก็ต้องอดทนเอาหลักการเดียวกันมาใช้เอาพี่น้องอยู่ด้วยกันคนนึงออกไปแล้วคนนึงอยู่เนี่ยไอ้คนที่ไปน่ะดีแต่คนที่อยู่ไม่ดีหรอซอบัตเราก็ใช้อ่ะเขาก็ใช้เหมือนกันใช่มั้ยเราก็พยายามแล้วถามว่าเมื่อเขาไปเนี่ยเขาไปด้วยตัวของเขาเคลื่อนไหวแต่เราเนี่ยตัวอยู่กับที่แต่ใจของเราก็เคลื่อนไหวเหมือนกันว่าเราจะไม่ให้ฟิตนะห์มันเกิดขึ้นเราจะทิ้งฟิตนะห์มันนะเพราะนั้นไอ้ความวุ่นวายแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราในความหมายที่4อันนี้แรงหน่อยคำว่าฟิตนะห์ที่ถูกกล่าวว่าในอัลกุรอานแปลว่าชิริกแปลว่ากุฟอันนี้ก็คือถ้าเป็นฟิตนะห์นี้ก็ที่สุดแล้วนะครับไม่มีฟิตนะห์ใดแรงไปกว่าการที่นำไปสู่การเป็นชิริกแล้วก็เป็นกุฟถ้าฟิตนะห์นั้นที่เกิดขึ้นห้ามเราไม่ให้เรียนศาสนาทำให้เราปฏิเสธอิสลามฟิตนะห์นั้นแปลว่ากุฟเลยนะครับในอัลกุรอานวะกอติลูฮุมที่อัลกุรอานบอกวะกอติลูฮุมต้องต่อสู้กับพวกเขากิตาลใช่ไหมแปลว่าการต่อสู้การเข่นฆ่าในหลักการศาสนาที่วาระสุดท้ายอะฮัตตาลาตะกูนฟิตนะตุนจนกระทั่งต่อสู้จนกระทั่งตัวเราเนี่ยจะไม่ตกไปอยู่ในฐานะของคำว่ากุฟจำเรื่องเล่าได้ไหมในซูเราะห์อะไรเรื่องของอัชฮาบุลอุคดูดจำได้ไหมจำได้ก็ไม่ต้องเล่าละจำได้แล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้เห็นยักหน้าว่าจำได้ก็ไม่ต้องเล่าแล้วสิคือมันมีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมบันทึกในหม่ามุสลิมที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีกษัตริย์ในยุคก่อนยุคเราเนี่ยนะมีกษัตริย์อยู่คนหนึ่งกษัตริย์คนเนี้ยเขาก็จะเป็นกษัตริย์ประเภทที่เป็นซาฮิรเป็นอะไรนะเป็นนักไสยศาสตร์เนี่ยเป็นพวกเวทมนต์คาถาร่ายมนต์คาถาแล้วก็มีพวกอมาตย์พวกทหารที่รักษากษัตริย์พระองค์ในยุคก่อนเนี่ยก็เป็นพวกนักไสยศาสตร์นี่แหละเขาก็บอกกับกษัตริย์บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเป็นนักไสยศาสตร์อยากจะให้คนที่มีไสยศาสตร์เนี่ยมาสืบทอดวิชาต่อไปเพื่อปกป้องราชบัลลังก์ให้กษัตริย์เนี่ยส่งเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาสักคนนึง
มาแล้วก็ให้มาเรียนรู้ในเรื่องของเนี่ยไสยศาสตร์เนี่ยเด็กคนเนี้ยก็ถูกส่งไปในระหว่างทางที่กษัตริย์เนี่ยส่งเด็กคนเนี้ยไปหานักมายากลเนี่ยนะมายากลไสยศาสตร์เนี่ยในระหว่างทางที่จะไปเนี่ยก็ไปเจอคนที่รู้ศาสนาไปเจอผู้รู้ศาสนาคนหนึ่งก็คุยเรียกก็นั่งพูดคุยเรื่องอีมานเรื่องศรัทธาเรื่องอะไรต่อไม่อะไรจนกระทั่งเด็กคนเนี้ยอีมานศรัทธาต่ออัลเลาะห์คือระหว่างทางที่จะไปนะก็ศรัทธาพอไปถึงเสร็จไปถึงปั๊บเนี่ยเขาก็ไปเจอนักไสยศาสตร์ก็อย่างนั้นอย่างนี้พูดต่างๆมากมายเด็กคนนี้ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเอจะทำยังไงระหว่าง2อย่างนี้แต่เด็กคนเนี้ยพอได้ความรู้ได้อีหม่านแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันเริ่มใช้งานได้คือขอต่ออัลเลาะห์รักษาคนได้รักษาโรคอะไรต่างๆได้ก็ไปเจอสัตว์ตัวใหญ่ที่มันแบบขวางสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านตัวใหญ่คือเหมือนกับเวลาเราเจองูเนี่ยอยู่บ้านกล้าอยู่ไหมนอนไหมไม่ได้มันมีความรู้สึกสัตว์ประหลาดเนี่ยคนเขาก็จะกลัวกันเด็กคนนี้เขาก็ไปเจอก็จะทำยังไงที่จะช่วยผู้คนได้เขาก็เลยนึกถึงครูของเขาที่เป็นครูสอนเรื่องศาสนาเรื่องศีลธรรมอีกคนนึงเป็นนักไสยศาสตร์นักมายากลที่ก็วิชาการก็คนละด้านแต่ก็ใกล้เคียงกันแต่เด็กคนนี้ก็ขอต่ออัลลอฮ์ก่อนบอกว่าเนี่ยบอกกับอัลลอฮ์ว่าถ้าเอาหินขว้างไปที่สัตว์ตัวเนี้ยนะถ้าหากว่าอีมานเนี่ยตัวครูอ่ะครูที่สอนเนี่ยนะอีมานเนี่ยถ้าการอีมานของชายคนเนี้ยดีกว่าไสยศาสตร์แล้วก็ขอให้หินเนี่ยฆ่าสัตว์ตัวนี้ซะให้ตายก็ปรากฏว่าขว้างไปแล้วเป็นไงนะตายพอตายเสร็จปั๊บเนี่ยคนเขาก็ลือกันใช่มั้ยว่าโอ้โหเด็กคนนี้เก่งมากคนที่เป็นคนสนิทของกษัตริย์ในยุคนั้นเป็นคนตาบอดพอเห็นว่าเด็กคนนี้รักษาคนนั้นหายได้คนเป็นโรคดังหายโรคอะไรตัวโรคอะไรหายไอ้นี่ตาบอดก็ตามหาเด็กคนนี้ก็จะมาให้รักษาด้วยพอมาเจอเสร็จเนี่ยเป็นคนสนิทของกษัตริย์เลยนะก็ให้รักษาพอมาถึงก็บอกว่าช่วยรักษาฉันหน่อยตาฉันเนี่ยเด็กคนนี้บอกว่าฉันไม่เคยรักษาใครฉันรักษาใครไม่ได้แต่ผู้ที่รักษาเนี่ยคืออัลลอฮ์คืออัลลอฮ์รักษาเสร็จแล้วเด็กคนนี้ก็ขอให้อัลลอฮ์เนี่ยรักษาจนกระทั่งตาเนี่ยหายก็กลับไปนั่งไปอยู่กับกษัตริย์เหมือนเดิมกษัตริย์ก็ถามว่าเอ้ยแล้วตาแกเนี่ยกลับมาเห็นได้ยังไงเนี่ยไปลอกต้อไปผ่าตัดอะไรที่ไหนมาเนี่ยบอกไม่หรอกมันมีเด็กคนนึงเนี่ยรักษาแต่เขาบอกว่าพระเจ้าของฉันรักษาเอ้ากษัตริย์บอกแกมีพระเจ้าใหม่อื่นจากฉันเหรอชายคนนี้บอกพระเจ้าของท่านพระเจ้าของฉันก็คนเดียวกันนั่นแหละจนกระทั่งมีคำสั่งให้ไปนำตัวเด็กคนนี้มาพอเอาเด็กคนนี้มาเสร็จปุ๊บกษัตริย์ก็เลยฆ่าเอาเลื่อยเนี่ยมาเลื่อยไอ้คนที่ตาบอดเนี่ยแล้วตาหายเนี่ยเลื่อยผ่าสองที่ผ่ากลางเลยจนกระทั่งร่างก็แยกหล่นอย่างนี้แล้วก็ให้เด็กเนี่ยเข้ารับให้ทิ้งศาสนาและให้ยอมเด็กคนนี้ก็ไม่ยอมไปเอาโต๊ะครูอ่ะที่สอนศาสนาอีมานเป็นเหตุให้เด็กคนนี้เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยไปเรียกมาแล้วก็เอาเลื่อยมาเลื่อยเด็กคนนี้ก็ไม่ยอมพอไม่ยอมเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวสั่งให้องครักษ์ทหารอามาตย์เอาเด็กคนนี้เอาไปไหนนะเอาไปบนภูเขาสิไปให้สูงสุดเลยบนภูเขาอะเราย่อๆนะสูงสุดพอถึงจุดสูงสุดปุ๊บแล้วก็ให้มันกลับคำถ้ามันเลิกก็เอาตัวกลับมาแต่ถ้าไม่เลิกโยนทิ้งพอขึ้นไปบนภูเขาเป็นไงนะชายคนนี้เด็กคนนี้ก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมอัลลอฮุมักฟีนีฮะอัลมักฟีนีฮิมนะคือขอต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ข้าแด่พระองค์เนี่ยเพียงพอแล้วต่อพระองค์ที่จะจัดการกับพวกเขาพอขึ้นไปเสร็จแล้วปั๊บภูเขาเนี่ยสั่นไงภูเขาสั่นจนกระทั่งไอ้คนพวกเนี้ยหนีลงมากันหมดอยู่ไม่ได้นะคือตกเขากันหมดเลยเด็กคนนี้ก็เดินกลับมาหากษัตริย์หากษัตริย์กษัตริย์ถามว่าแล้วก็พวกฉันน่ะคนที่ไปที่ส่งไปเขาจัดการอะไรกับเจ้าเหรอก็เล่าแบบนี้แหละก็เหตุการณ์ก็จบไปก็คือจัดการอะไรไม่ได้ก็สั่งอีกให้เอาใส่เรือลงน้ำลงทะเลไปแล้วก็ใช้วิธีเดียวกันถ้าเชื่อก็กลับมาแต่ถ้าไม่เชื่อเขี่ยทิ้งทะเลไปพอเอาออกไปทะเลเสร็จปั๊บเนี่ยก็ใช้ดุอาบทเดิมนะขอดุอาบทเดิมให้อัลลอฮ์
พียงพอแด่อัลลอฮ์แล้วเหมือนกับเราบอกฮัสบุนอัลลอฮ์วะนิอ์มัลวะกีลใช่มั้ยฮัสบิอัลลอฮ์ในท้ายของซูเราะห์อัตเตาบะห์ฮัสบิอัลลอฮุลลซีลาอิลาฮะอิลลาอะไรนะอะไรนะฮัสบิอัลลอฮุลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลอ้าวเดี๋ยวตอนท้ายไม่ผ่านนะเนี่ยไม่ผ่านเดี๋ยวตอนท้ายแล้วกันพอหลังจากนั้นอยู่ไม่รอดก็เลยเอากลับมาเขาก็ถามบอกว่าคือไปเรือแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเขาก็ไม่ได้ก็กลับมาก็สั่งให้ขุดนะขุดหลุมเลยเด็กคนนี้บอกกับกษัตริย์ว่าเจ้าอ่ะไม่สามารถฆ่าฉันได้หรอกไม่สามารถฆ่าฉันได้ถ้าจะฆ่าฉันนะมีวิธีเดียวเอาฉันเนี่ยไปตึงไว้บนต้นอินทผลัมที่มีน้ำหนามมีน้ำไม่เยอะแล้วก็เอาธนูของฉันเนี่ยใส่แล้วก็ยิงฉันฆ่าฉันกล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมต้องกล่าวบิสมิลลาห์ด้วยนะน่าจะฆ่าฉันได้ก็เอาไปแล้วผู้คนก็เห็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจนกระทั่งเอาเด็กคนนี้ไปแล้วก็ตามคำสั่งเลยอยากจะฆ่าเด็กคนเนี้ยเอาธนูใส่อะไรใส่เรียบร้อยแล้วก็บิสมิลลาห์พอบิสมิลลาห์ก็ยิงไปธนูเข้ามาที่ตรงเนี้ยขมับเนี่ยเด็กคนนี้ก็ยกมือขึ้นมาจับที่ขมับแล้วก็เสียชีวิตหลังจากที่กษัตริย์เนี่ยกล่าวบิสมิลลาห์ตามที่เด็กคนนี้บอกผู้คนที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็อีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันหมดเลยอีหม่านต่อพระเจ้าของเด็กคนนี้ผู้คนที่ศรัทธาทั้งหมดเนี่ยเยอะจำนวนมากกษัตริย์เนี่ยไม่พอใจก็ขุดหลุมเลยเขาเรียกอัสฮาบุลอุคดูดขุดหลุมเอาเนี่ยโยนลงไปแล้วก็จุดไฟเผานี่แหละที่เป็นเหตุในซูเราะห์อัลบุรูจเนี่ยวัสซะมาอิซาติลบุรูจวัลยามิลมาอูดวะชาฮิดุมัชฮูดกุติลอัศฮาบุลอุคดูดอันนารซาติลวะกูดคือขุดหลุมเผาคนกลุ่มเนี้ยแล้วก็ให้ไฟลุกขึ้นพวกเขาไม่ได้มีอื่นใดเลยออกมานะกอมูอิลลาคือเขาไม่ได้มีการดื้อรั้นในการขัดขวางแต่อย่างใดนอกจากแค่เพียงศรัทธาเขาอดทนเขาผ่านการฟิตนะได้บททดสอบเนี่ยจากเรื่องเล่าในซอฮีบุคซอฮีมุสลิมเนี่ยนะเพราะนั้นเราเนี่ยถ้าอยู่ต่อแล้วกลายเป็นกุฟล่ะหลายคนแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะแล้วก็อยู่ยังไงอยู่แบบไหนบางคนเข้ารับอิสลามแล้วเข้ารับอิสลามแล้วก็อยู่พออยู่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะวิถีชีวิตของเราก็เหมือนซื้อผัดกะเพราอ่ะพอได้กินน้ำหอมก็กะเพราจานหนึ่งกินเข้าไปข้าวก็แข็งนะกลับไปถึงบ้านยังไม่ทันออกพ้นร้านเลยลิ้นชามีแต่ผงชูรสแล้วเราก็เสียใจแล้วเราก็จะไม่กลับมาหลังจากที่เสียตังค์ไปแล้ว30กว่าบาทเวลาเราจะเลือกคนคู่ครองสักคนหนึ่งเราก็พิจารณาเหมือนเลือกผัดกะเพรามันหอมดีร้านสวยดีเรายังไม่เคยชิมพออยู่กันไปมีลูก 3-4 คนนิสัยเดิมก็ออกไม่รับผิดชอบภรรยาไม่รับผิดชอบลูกหรือบททดสอบหนึ่งคือความรู้สึกเบื่อไม่อยากนอนกับภรรยาถามว่าเบื่ออะไรเบื่อต่อไปชีวิตฉันได้แต่งงานมีลูกสองสามคนเบื่อภรรยาก็ยังสวยอยู่ยังไม่เยอะเบื่ออะไรเบื่อไอ้นั่นเบื่อพฤติกรรมที่จะต้องมานอนกับภรรยาเหรอเนี่ยชัยฏอนมันแย่มันเป็นฟิตนะหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกเบื่อภรรยาถ้าเบื่อผู้หญิงจริงๆคุณก็ต้องไม่แต่งงานอีกแต่ทำไมคุณต้องเบื่อภรรยาของคุณในขณะที่คนอื่นเขาอยากได้ภรรยาของคุณอิสลามที่มันต้องขจัดความรู้สึกที่เราต้องดูแลครอบครัวใส่ใจหวงแหนทนุถนอมใช่ไหมอาชิรูฮุนนบิลมารูฟมันพูดไปแล้วมันจะเข้าเรื่องครอบครัวชีวิตตอนนี้มีแต่ครอบครัวไม่ใช่มีครอบครัวเยอะมีแต่เรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวเพราะอะไรอ่ะพอมาดูแล้วเนี่ยเรายิ่งพูดเรายิ่งต้องสงสารตัวเองเราจะไปอธิบายกุรอานให้กับคนอื่นฟังกุรอานบอกเราบอกอาชิรูฮุนนบิลมารูฟบอกกับเราบอกว่าให้คุณเนี่ยอยู่กับภรรยาของคุณเนี่ยด้วยดีนะลองนึกสิคำว่าอยู่ด้วยดีเนี่ยบางทีเราต้องการจากภรรยาจากสามีให้มาช่วยสามีช่วยไหมไม่ช่วยหนึ่งแล้วนะบางทีเราเนี่ยไม่ตั้งใจจะผิดหรอกแต่ทำอะไรไม่ได้อย่างใจสามีแต่ความรู้สึกที่สามีกลับมาหาเนี่ยตะคอก
แล้วก็มีกระฟัดกระเฟียดเข้ามาหาเรารู้สึกไม่ดีอันเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่นบีบอกอัลเลาะห์บอกว่าให้อยู่ด้วยดีอันนี้แหละที่สั่งให้เราให้แสดงกับภรรยาอันนี้ความผิดนะครับเราจะไปไหนไปนอกบ้านหรือจะยังไม่กลับบ้านมันผิดเวลาเนี่ยไม่เคยชี้แจงไม่เคยบอกแล้วก็สร้างความหงุดหงิดให้เกิดขึ้นหงุดหงิดจะต้องเป็นธรรมด้วยนะไม่ใช่ไปเข้าใจเขาไปบ้านไหนอยู่กับใครแต่มันคุณรู้สึกว่าเราไม่สบายใจแต่สามีบอกเธอไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันบอกภรรยาไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันอันนี้มันการอยู่กันแล้วอยู่คนเดียวบางครั้งเนี่ยมันเกิดอะไรในบ้านแล้วมันไม่ดีรอบบ้านน่ากลัวแต่เกิดความกังวลแล้วสามีเนี่ยไม่ติดต่อไม่โทรไม่เสริมกำลังใจให้อ้าวเวลาทำงานอยู่โทรกลับไปบ้านว่างเหรองานไม่ยุ่งเหรอถึงโทรกลับมาจริงๆแล้วคำถามเนี่ยเขาห่วงเรามากกว่ากลัวจะเสียงานแต่ความรู้สึกที่ผู้ชายคนหนึ่งจะโทรไปบอกภรรยาที่บ้านทั้งที่งานก็มีแต่เธอก็คือสำคัญคือชีวิตไงแค่นี้มันก็คือกำลังใจไปถึงตอนเย็นได้แล้วแต่เราอยู่เราไม่อาชิรูฮุนนบิลมารูฟจำคำว่าอาชิรูตัวนี้ไว้นะเดี๋ยวจะโยงไปหาของผู้หญิงบ้างผู้ชายที่นบีบอกว่าอาชิรูนบีมารูฟต้องทำให้ได้ต้องทำตัวทำตนให้ภรรยาเนี่ยชื่นชมเราให้ได้ให้ได้มากที่สุดนะเพราะอะไรรู้ไหมนบีบอกเราอ่ะเวลาภรรยาไม่ดีตรงไหนให้เราอดทนโอ้โหอัลลอฮ์มันเรื่องหนักไม่ฉันจะมีเมียสักคนหนึ่งมันลำบากขนาดนั้นเลยเหรอใจฉันไม่เคยสนใจขนาดนี้นะผู้หญิงคนนึงมันผิดแล้วผิดอีกอ่ะทำไมอ่ะนบีบอกว่าผิดแล้วไม่เป็นไรเอาไปดูเรื่องอื่นนางก็อันนี้มันผิดตลอดนิสัยไม่ดีเนี่ยนิสัยเรื่องนี้ไม่ดีแต่นิสัยอื่นดีขนาดให้อภัยวันนึง100ครั้งนะแต่ไอเนี้ยมันผิดตลอดนิสัยไม่เปลี่ยนแต่อีกเรื่องอื่นดีหมดนบีก็ยังอ้อมไปให้เราเนี่ยสนใจให้เรารักความผิดเค้าก็มีเหมือนกันจะหนีจากเธอไปหาคนอื่นเดี๋ยวก็ต้องมีความผิดไม่อันใดก็อันหนึ่งมันไม่มีหรอกผู้หญิงที่เพอร์เฟคที่สุดน่ะไม่มีอยู่แล้วอันนี้ยากที่สุดสำหรับพวกเราผู้ชายพอไปหาผู้หญิงวันอีดที่นบีบอกวันอีดนะวันที่ดีที่สุดในวันอีดวันอีดเนี่ยโอ้ตะกับบัลลัลอนูนี่นั่นรักกันหู้สนุกสนานแต่นบีบอกหลังจากคุตบะอีดเสร็จแล้วเดินไปหามุสลิมะบอกให้พวกเธอบริจาคเยอะๆนบีพูดดีนะบริจาคเยอะๆยังงงว่านบีบริจาคเยอะทำไมอ่ะเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยนบีแหละเป็นคนบอกว่าให้ดูแลบ้านสามีให้ดีดูแลลูกสามีแล้วฉันมีอะไรฉันไม่มีอะไรเลยจะบริจาคยังไงอ่ะแสดงว่าผู้ชายในยุคก่อนเนี่ยเขามีอะไรพิเศษให้ภรรยาของเขาเขามีทองให้เขามีนู่นมีนี่ให้ใช่ไหมมีความดีให้แต่นี่เราไปให้คนอื่นหมดแต่ไม่เคยให้ภรรยาเลยภรรยาคือของตายอยู่บ้านยังไงก็เป็นภรรยาไปเป็นคนอื่นไม่ได้แบบเนี้ยพอถึงวันอีดนบีบอกว่าบริจาคก็เยอะนะเพราะวันที่ฉันขึ้นไปรับวะฮีเรื่องการละหมาดเนี่ยฉันเห็นผู้หญิงเนี่ยเยอะมากเลยในนรกอ่ะผู้หญิงเยอะมากเลยในนรกอ่ะทำไมอ่ะเพราะพวกเธอน่ะยักฟุตนั่นละอาชีรอแต่ว่าอะไรอาชีรอตัวเดียวกันเลยอาชีรูหุนน่ะอินชีนรออาชีรูกับอาชีรอพวกเธอปฏิเสธความดีของสามีความดีที่นบีสั่งที่อัลลอฮ์สั่งอ่ะว่าให้อยู่ด้วยดีพอมีปัญหาเสร็จปั๊บเนี่ยอยู่กันมาแต่งงานเนี่ยอย่างน้อยก็อยู่กับสามีมาคนละ 3-40 ปีอ่ะขนาดผมเพิ่งแต่งงานมายัง20กว่าปีเลยพี่น้องก็ต้อง 3-40 ปีแหละเวลาสามีกระทำความผิด1ครั้ง2ครั้งเยอะอยู่กันมา30ปีเอา30ความผิดอ่ะ30ความผิดแต่ละความผิดเนี่ยหลายๆครั้งเรารำคาญเราทนไม่ไหวเราก็จะไปบอกคนอื่นว่าสามีฉันมันไม่ได้เรื่องเลยมันไม่เอาไหนแล้วมันไม่ดีใครจะเอาก็เอาไปฉันไม่เอาแล้วฉันเบื่อนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นยักฟุรนันอาชีรอไม่มีเลยเหรอความดีในมะนาในความหมายเดียวกันคือเราก็ต้องเหมือนกับสามีที่เขาก็พยายามจะบอกว่าถ้าความผิดตรงนี้ดูอันอื่นเราก็เหมือนกันอดทนความผิดของสามีถ้าเราเตือนแล้วเราไม่ถูกสอบสวนเพราะนั้นเราต้องอยู่ด้วยกันไปไหนไปด้วยกันรักครอบครัวปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกมันจะกลายเป็นฟิตนะไปได้เราสร้างมันขึ้นมาเองเราถูกทดสอบเองวันนั้นเรามีภรรยารวยเราจะชวนภรรยาบริจาคไหมเรามีสามีรวยจะชวนสามีบริจาคไหมสามีเป็นคนของประชาชนภรรยาเป็นคนดีมีวิสัยทัศน์ใครมาปรึกษาเราจะให้คำปรึกษาไหมเราจะบอกภรรยาเราไหมผมสังเกตนะภรรยาผมก็ไม่ได้เรียนสูงอะไรมากมายประสบการณ์ข้างนอกก็ไม่เคยได้มีเพราะอยู่แต่ในบ้านบางทีผู้หญิงก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้
ฉันเนี่ยใหญ่แล้วแหละเพราะฉันเป็นอะไรนะรับบะตุลบัยฮ์ให้นางใหญ่เลยในบ้านเป็นใหญ่จะเอาไงบอกได้เลยแกก็คิดว่าแกแจ๋วแล้วแหละเพื่อนที่เป็นเพื่อนๆภรรยาก็โทรศัพท์ถามนู่นถามนี่เรื่องบางทีเราก็แอบฟังว่าเขาจะตัดสินใจเองเป็นไหมบางทีเราก็เข้าไปถามว่าเป็นใครตอบแบบนี้ไม่ได้ต้องแบบนั้นบางทีเรารู้จักเพื่อนๆเขาเนี่ยเราจะมองออกว่าจะให้ตอบแบบนี้สำหรับคนนั้นคนนี้บางทีก็จะตอบเองคือมันมีความรู้สึกเหมือนกันนะก็ภาคภูมิใจเล็กๆอ่ะแต่บางทีตอบเองมันอาจจะผิดใช่ไหมเหมือนเรื่องภรรยาของนักวิชาการในอดีตเขายกลูกสาวให้คนอื่นลูกสาวเขาเนี่ยลูกสาวผู้รู้ในอดีตเนี่ยเขาจะสอนคนอื่นหมดพ่อเขาเรียนรู้จากพ่อใช่ไหมฟังจากพ่อแสดงว่าในบ้านเนี่ยพูดเรื่องศาสนาหมดไม่ใช่ไปพูดนอกบ้านในบ้านพูดเลยก็จะไม่ได้อะไรเพราะนั้นเวลาปัญหาที่มันเกิดขึ้นเรายอมรับไหมว่าเราจะต้องเสียสละในบ้านอย่าให้ฟิตนะเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทรัพย์สินกับความดีกับตำแหน่งที่มีอยู่นะบางทีต้องอพยพไหมล่ะในอดีตพอเป็นผู้นำนบีแต่งตั้งคอลิฟะเขาแต่งตั้งให้คุณเนี่ยเป็นผู้ปกครองช่วยไปปกครองเมืองนี้หน่อยเอาล่ะอยู่ในบ้านในฉันมีธุรกิจมีเกษตรกรรมมีญาติพี่น้องเยอะส่งฉันไปนู่นไปกับลูกไปกับภรรยาไปปกครองไปเป็นผู้นำนะคิดถึงความรู้สึกที่เราอยู่บ้านตระกูลอยู่นี่แต่ต้องไปเมืองนู่นชีวิตเขาเสียสละกันนะภรรยาไปเนี่ยไม่ใช่ไปเป็นภรรยานอนอยู่บ้านเฉยๆนะผู้นำที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยถูกสอบสวนถูกชาวบ้านกลด่าพูดนู่นนี่นั่นกลับเข้ามาก็ปรับทุกข์กับใครทุกข์กับภรรยาภรรยามีศาสนาไหมไม่เอาเธอไปกลับเธออย่าไปเป็นเลยให้คนอื่นมาเป็นเธออ่ะเราจะตายกันแล้วใช่ไหมเราจะไม่เอาแล้วใช่ไหมศาสนาหรือเราจะไม่เอาแล้วใช่ไหมดุนยานี้เราจะไปไหนอ่ะคือเราหนีไม่ได้ศาสนาจะบังคับให้เราเนี่ยมีจุดยืนที่จะต้องตอบกับสังคมต่อไปใช่ไหมวันที่เราแต่งงานเราก็ต้องดูแลภรรยาเวลาเราเป็นผู้นำเราก็ต้องบอกกล่าววันนี้ความผิดเกิดขึ้นเราเห็นแต่เราไม่พูดบาปนะมันบาปอ่ะดูต่อมาความหมายที่ห้าแปลว่าฟิตนะที่จะนำไปสู่การกลับกรอกฟิตนะจะนำไปสู่การฝ่าฝืนนิฟ้าคือการสับปรับนะอันนี้ในลักษณะที่เกิดขึ้นกับคนที่เป็นพวกมุนาฟิกีนนะวะลากินนะกุมฟะตันตุมอัมฟุสะกุมวะตรบบัสตุมวัตตับตุมวะกอรัตกุมุลอามานีคือแปลว่าเราเนี่ยอาจจะทำให้เกิดฟิตนะขึ้นนะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นทำให้เกิดความรู้สึกที่มันไม่ดีขึ้นอันนี้อันตรายฟิตนะบางฟิตนะที่อัลลอฮ์บอกว่าอัชัดดุมินัลกอติลถ้ามันฆ่ากันน่ะจบละแต่บางอย่างเนี่ยมันยืดเยื้อนะมันยาวเลยหลายช่วงอายุคนเลยฟิตนะที่เกิดขึ้นตัดฟิตนะออกไปอะไรที่มันเป็นฟิตนะเราเอาออกไปเอาความจริงในชีวิตเนี่ยมาทำไมในสมัยที่นบีอาหรับกำลังดังๆแต่ละตระกูลน่ะเอาคอสรอชใช่ไหมอันซอร์มุฮาจิรีนกุเรชอื่นๆทำไมอิสลามมาแล้วเนี่ยเขาเชื่อมความรู้สึกโดยมองข้ามตระกูลเหล่านั้นไปหมดเลยเอาอิสลามเข้ามาพอมีอิสลามมาแล้วเนี่ยคนที่เคยเห็นแก่พรรคพวกตัวเองเนี่ยก็เสียสละข้ามกลุ่มข้ามเผ่าอันซอร์ให้มุฮาจิรีนใช่ไหมกุเรชให้เผ่าอื่นเอาคอซารอตเนี่ยแต่งงานลูกสาวไปให้เขาลูกนี่มาให้เขาเชื่อมสัมพันธ์ให้เกิดอะไรนะทางการทูตมีการเจรจาด้วยกับพฤติกรรมทำยังไงให้เราไม่เป็นศัตรูกันแล้วก็รักกันมากขึ้นนะหัวใจนี่แหละที่มันเป็นฟิตนะเวลานบีบอกเรื่องเนี้ยเขาทำวิอานิพนธ์มาละเรื่องอีหม่านเรื่องหัวใจเรื่องความรักอะเขาบอกว่าเราจะไม่เข้าสวรรค์หรือเข้าสวรรค์ไม่ได้นอกจากเราต้องเป็นผู้ศรัทธาใช่ไหมลาตาตุคุลุนยานฮัตตาตุมินูคุณจะเข้าสวรรค์ได้คุณต้องเป็นมุมินก่อนแล้วก็คุณจะเป็นมุมินไม่ได้จนกว่าคุณจะต้องรักกันก่อนลาตุมินูฮัตตาตะฮาบูคุณจะเป็นมุมินได้คุณต้องรักกันก่อนถ้าคุณเป็นมุมินแล้วคุณยังเกลียดกันมันเป็นได้ไหมเมื่อมันเป็นไม่ได้นะมันนำไปสู่การเข้าสวรรค์ไม่ได้นบีก็เลยจึงบอกว่าเอาไหมจะบอกให้อัลลาอัดุลลุกุมอัลลาชัยอินฟันตุมูฮุตะฮาบับตุมบอกให้ไหมมันมีสิ่งหนึ่งที่พวกท่านทำแล้วรักกันผมนั่งอยู่เมื่อกี้มีคนหนึ่งเดินเข้ามาใส่ชุดขาวแบบเนี้ยเดินเข้ามาสลามผมเนี่ยมันคือจุดที่กำลังจะบอกว่าคุณมีสลามคุณมีความรักคุณมีความรักคุณมีอีมานคุณมีอีมานคุณไปถึงเป้าหมายที่อิสลามบอก
กติกาเนี่ยมันใช้กับตัวเราอะอยู่ตรงไหนก็ใช้กติกานี้ขอให้มีสลามไม่มีสลามก็แสดงว่าไม่มีพูดคุยไม่มีเจรจาสลามอย่างเดียวหลังจากนั้นเนี่ยในความผิดการกระทำพฤติกรรมเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลาตะซิรุวาซิรตุนวิซรออุคราใครทำอะไรไว้ก็ไปรับเอาผลกรรมของเขาแต่ความรู้สึกต้องมีความเป็นพี่เป็นน้องต้องมีนะอ้าวต่อมาฟิตนะห์อันนึงแปลว่าการทำให้เกิดความคลุมเครือจนนำไปสู่ความเสียหายก็เรียกอิสติบาฮุลฮักเอาความจริงเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับบาติลกับของเสียหายเราอย่าเอาอิสลามไปเปรียบเทียบกับของไม่ดีจนกระทั่งคนเนี่ยคืออิสลามเนี่ยมันสูงส่งอยู่แล้วนะเราจะเอาดึงเอาไปเปรียบเทียบกับอย่างอื่นมันไม่ได้อิสลามเมื่อดีเราต้องจับอย่างเดียวต้องเกาะเราต้องเอามาปฏิบัติอย่างเดียวนะวัลลดีนะกัฟรูบะดูฮุมเอาลียาอุบะคนที่เป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาก็จะรักกันเองอิลลาตัฟอาลูตะกุนฟิตนะตุนฟิลอัรดิวะฟะซาดุนกะบีรคือคนที่เป็นกุฟาร์มุชริกีนถ้าเรารักเขาอ่ะเข้าใจคำว่าความรักนะรักกับเอซานเนี่ยคนละอย่างความรักเป็นเรื่องของศาสนาเอซานแปลว่าการทำดีเหมือนกับเราเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขนะช่วยเหลือมนุษยธรรมอย่างเงี้ยแต่ถ้าความรักที่มีให้มันคือหัวใจที่เราบอกว่าอัลลอฮ์รักใครเรารักคนนั้นแต่อัลลอฮ์ไม่ได้รักคนปฏิเสธเราไปรักเนี่ยมันข้านในความรู้สึกศัตรูกับอัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงเพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์รักเขาเนี่ยเราจะต้องไปรักเมื่อเรารักเขาสุนนะนบีบอกให้เราบอกเขาว่าผมมารักคุณแต่วันนี้เราบอกไม่ได้เนี่ยคุณรักจริงหรือเปล่ามันเสียจุดยืนไหมเสียกีดามั้ยหรอเราจะบอกว่านี่ผมรักคุณนะมันจะบอกว่าความรักคุณเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์แล้วไม่รักเพื่ออัลลอฮ์ตอนที่เราเนี่ยบอกไม่ใช่เก็บงำนะอิสลามมาเนี่ยละลายพฤติกรรมของพวกเราอย่าให้พฤติกรรมของเราเนี่ยมันถูกแกะสลักเอาไว้ในกมลสันดานอิสลามชะล้างไม่ออกไม่ได้ความหมายที่7ไหมแปลว่าดอลาละแปลว่าความหลงผิดฟิตนะแปลว่าความหลงผิดมายูริลละฟิตนะตะฮูใครที่อัลลอฮ์ปรารถนาให้เขาหลงทางให้ฟิตนะกับเขาอ่ะแสดงว่าให้การหลงทางกับเขาคนที่หลงทางนี่ก็แสดงว่าเห็นผิดเนี่ยเป็นชอบแล้วเห็นเนี่ยผิดเห็นผิดเนี่ยเป็นถูกแล้วคนหลงทางใช่ไหมล่ะคนที่หลงทางเขาจะมาอยู่ในเส้นทางนี้ได้ไงเส้นทางของเราเนี่ยสุรตอลมุสกีมเนี่ยเขาไม่เอาทางอื่นก็แสดงว่าเขาหลงทางก็เขาเห็นว่าทางนั้นน่ะเหมาะสำหรับเขาเราต้องกลัวนะครับฟิตนะต่างๆเวลาเราอ่านฮะดิษอ่านอัลกุรอานไปเจอความหมายที่8แปลว่าการฆ่าหรือการจับเป็นเฉลยอินคิฟตุมไอยัฟตินะกุมุลลดีนะกะฟารูอันนี้นะโอ้โหพูดได้เยอะเลยในเรื่องของสังคมเรื่องชีวิตเรื่องการเป็นอยู่เรื่องการถูกกดขี่ในสังคมเขาบอกว่าหากว่าสู่เจ้ากลัวฟิตนะนะไอยุฟตินะกุมว่าบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยจะฟิตนะท่านก็คือแปลว่าการเข่นฆ่าการจับเป็นเฉลยมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีทางออกสำหรับเราว่าจะทำยังไงเราจะหนีพ้นไหมหรือว่าเราจะยอมให้เกิดความเสียหายเราสามารถกลับไปเป็นเหมือนกับเด็กในยุคอาซาบุลอุคดูดได้ไหมถ้าเราจะเสียชีวิตสักคนหนึ่งเนี่ยให้คนเขาอีหม่านศรัทธาในพระเจ้าของเราอ่ะทำได้ไหมนะความหมายที่9ความหมายที่9แปลว่าความขัดแย้งความขัดแย้งขัดแย้งแล้วกันความขัดแย้งทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกในจิตใจอันนี้เป็นปัญหาที่อัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นฟิตนะห์อันหนึ่งนะว่าละเอาดออูคีลาละกุมยะบกูนะกุมฟิตนะมันจะมีความรู้สึกที่มาอยู่ในหัวใจและทำให้เราเนี่ยขัดแย้งกันในหัวใจนบีบอกว่าละหมาดแต่เขาบอกว่าอะไรนะอะไรนะในลาตักตะลิฟูฟะตักตะลิฟะกุลูบุกุมเวลายืนละหมาดเนี่ยอย่าเหลื่อมล้ำกันนะให้เส้นมันตรงนะให้ยืนตรงๆกันนะถ้าบางคนเนี่ยเส้นมันคดโค้งงออย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้ายืนละหมาดแล้วเนี่ยยังไม่เป็นระเบียบยังไม่เป็นแถวอีกเนี่ยหัวใจของเราก็จะขัดแย้งกัน
อันนี้ในความรู้สึกที่นบีบอกกับเรามันอธิบายในอายะห์กุรอานได้นะครับแล้วก็ฟิตนะอีกอันนึงก็คือฟิตนะบ้าเรียกมัจญูนบ้าบิไอยิกุมมุลมัฟตูนพวกท่านจะถูกทดสอบด้วยกับการบ้าเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ก็ได้เรื่องของสติปัญญาก็ได้นะคนที่คร่ำเคร่งหรือเครียดอะไรกับมันจนบางอย่างอยู่กับมันจนกระทั่งการทำงานของสมองหรือหัวใจเนี่ยระบบเส้นประสาทเนี่ยมันเกินอันนี้ถูกฟิตนะได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือฟิตนะของการเผาด้วยกับไฟที่มันเกิดขึ้นในพวกอัสฮาบุลอุคดูดเผาด้วยไฟงานที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกยังไงไหมเขาบอกว่าเรื่องของฟิตนะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มันเกิดขึ้นในความรู้สึกของคนในบางครั้งนะที่มันจะมาแล้วก็จะว้าวุ่นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ได้วะกะซาลิกะฟะตันนาบะฎอฮุมบิบะฎอัลลอฮฺได้ทำให้เกิดความวุ่นวายในระหว่างผู้คนก็เหมือนกันบางทีฟิตนะตุนนิซะความวุ่นวายที่มาจากดังด้านของสตรีเพศวุ่นวายยังไงเราก็แต่งตัวของเราปกติเราก็อยู่ของเราปกติแต่มันเกิดมาความวุ่นวายเพราะอีกฝ่ายนึงเนี่ยหัวใจเป็นโรคใช่ไหมหัวใจเป็นโรคในเวลาเจอผู้หญิงที่ออกนอกบ้านแล้วพูดแล้วมีพฤติกรรมมีอิริยาบถมันว้าวุ่นเนี่ยมันเป็นฟิตนะเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกับเราเนี่ยออกไปข้างนอกตอนนี้อะไรนะ 2.5 อะไรนะ PM เนี่ยมันสามารถลอดขนจมูกไปได้แมสหน้ากากบางอันเนี่ยไอ้อะไรนะแล้วฝุ่นละอองเนี่ยมันสามารถผ่านไปได้เสร็จแล้วเราก็จะเป็นโรคง่ายเราก็ต้องปิดกลัวใช่ไหมเราก็กลัวแสดงว่าเราเนี่ยต้องกลัวฟิตนะที่จะเกิดขึ้นรู้จักพิษภัยของมันเหมือนที่เราใส่แมสออกข้างนอกเรากลัวอะไรที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมบางทีเรามีเงินเยอะมีทองเยอะออกนอกบ้านเราไม่ต้องใส่หรอกเรากลัวอะไรกลัวคนเข้ามาเอาเราก็รู้นี่ว่าไอ้คนเนี่ยเรื่องของเราเนี่ยมันจะเอาได้ไงก็มันมีคนชั่วอยู่ในสังคมบนถนนมีอยู่คนที่ปรารถนาไม่ดีมีอยู่คนที่มันจับจ้องสะกดรอยมันมีอยู่ก็เป็นการป้องกันออกไปโดยไม่มีทองใส่ทองอยู่บ้านมันเป็นของคนอื่นไหมเป็นของเรานั่นแหละไม่ต้องไปบอกคนอื่นบอกนี่ฉันนี่มีทองนี่มีนี่ไม่ต้องไปบอกมันยังไงมันเป็นของเราอยู่แล้วแต่ฟิตนะที่มันเกิดขึ้นล่ะใช่ไหมฟิตนะที่มันเกิดขึ้นคืออะไรวันนี้ มีพี่น้องมุสลิมะเดินมาคุยซึ่งในบางครั้งเนี่ยเราจะทำอะไรที่เหมือนกับนบีก่อนๆ ก็ไม่ได้อันนี้ขอโทษนะให้เราไปแต่งงาน90คนเหมือนนบีก่อนได้ไหมแต่งงาน10คนเหมือนนบีได้ไหมแค่4คนอย่างที่อิสลามบอกคนหนึ่งจะตายอยู่แล้วเราไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่อัลกุรอานบอกนี่ใช่ไหมล่ะอัลริยาลกอวามูนอัลนิซาเราเข้มแข็งไม่ต้องกลัวทุกวันนี้บางทีเราต้องให้ภรรยาขายโรตีเลยเนี่ยยืนขายโรตีอยู่ก่อนที่ผมมาเนี่ยความจริงไม่ต้องออกไปก็ได้ขายโรตีเสร็จแล้วต้องมานวดมือให้อีกเพราะอะไรฟาดโรตียืนฟาดโรตีเหนื่อยอ้าวก็ต้องนวดไม่นวดก็ไม่ได้ไม่นวดก็บอกงั้นฉันไม่ขายก็ไอจะกินเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงมันก็กินไม่ได้มันก็ต้องอย่างนี้แหละแต่ก็อยู่กับบ้านนะยังไงก็เอาไปสักหน่อยนึงก่อนบางทีปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอสิบานัสอายุตรกุอายุกุลูอามันนาวุมลายุสโนคือเป็นมุมินต้องถูกทดสอบที่เป็นฟิตนะแน่นอนสองฟิตนะที่เกิดขึ้นกับลูกหลานกับตัวเราเองกับสังคมอย่างที่ผมยกตัวอย่างเช่นในยุค ของท่านอิหม่ามอาลีนะอิหม่ามอาลีกับมุอาวิยะหรือในยุคของท่านอุสมานที่ถูกฆ่าในขณะอ่านกุรอานคนที่ถูกฟิตนะในอดีตล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ถูกกล่าวในอัลกุรอานในหะดีษทั้งนั้นเราเนี่ยนับภาษาอะไรกับเราคนดีๆอย่างเราที่คิดว่าดีแล้วในฐานะของสังคมปัจจุบันเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับคนในอดีตคุลฟาอุรชิดีนมิลาซาบินคาร์กนะเป็นอามินอัลลุลญันนะเป็นชาวสวรรค์ยังถูกทดสอบถูกฆ่าอุมัรเสียชีวิตในฐานะอะไรอุสมานเสียชีวิตในฐานะอะไรแล้วเราสักคนหนึ่งที่จะทำงานศาสนาจะปกป้องจะพูดความจริงถ้าเราจะจบชีวิตเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะให้หัวใจของเรานะมีอีมานเราเคยอ่านดุอาให้คนตายไหมอัลลอฮ์มิงอะไรนะ
อัลลอฮ์มักฟิรลูฮุนะอ่านอยู่แล้วดูอาที่บอกว่าอัลลอฮ์ถ้าหากว่าการอะไรนะถ้าหากว่าการมีชีวิตอยู่ถ้าให้เขามีชีวิตอยู่ก็ให้เขามีอีมานให้เขาเป็นมุสลิมถ้าเขาตายก็ให้ตายแบบมีอีมานใช่ไหมเอามาตะวัฟไฟตะฮูนั่นแหละที่บอกว่าให้เขาตายนะให้ตายมีอีมานถ้าอะฮีฮีก็อะฮีอะลัลอิสลามถ้ามีชีวิตก็ให้อยู่บนอิสลามบนศาสนาของอัลลอฮ์เพราะนั้นฟิตนะทั้งหมดเนี่ยในความหมายทั้งหมดของคำว่าฟิตนะนี้ไม่ดีนั้นความเป็นผู้ศรัทธาของเรายึดให้ดีเคล็ดลับของเราก็คือพูดดีถ้าพูดดีไม่ได้ทำไงไหนยกตัวอย่างที่พูดดีไม่ได้พูดดีไม่ได้ให้นิ่งนะลองยกตัวอย่างสิเพราะมันไม่มีตัวอย่างไงเพราะทุกคนก็อยากจะพูดกันหมดเลยไม่ได้มันต้องพูดแสดงว่ามันเป็นเรื่องดีคือคำว่าฟัลยะกุลคอยรอนให้พูดดีให้พูดในสิ่งที่ดีพูดดีภาวะดีนะฟัลยะกุลคอยรอนให้พูดดีเอ้าหรือไอ้หรือตัวนี้แปลว่าเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ยมันมีเค้าเรียกสำนวนหรือกติกาการทำงานในสังคมบางทีถ้าเราพูดไปแล้วเราได้พูดเราสะใจคนอื่นก็รู้แต่ความเสียหายเกิดขึ้นเราทำไงลองนึกตัวอย่างสิถ้าการยึดเอามาเป็นแบบอย่างของผมการนั่งอิงต่อไปเนี่ยถ้าไม่ดีก็เป็นส่วนของผมแล้วกันซอฮาบะห์ที่รู้หะดีษของท่านนบีที่นบีบอกเรื่องศาสนาเนี่ยจำเป็นต้องบอกใช่ไหมแต่ซอฮาบะห์เนี่ยท่านเนี่ยบอกว่าฉันยังไม่อยากจะบอกเกรงว่าเดี๋ยวคนเนี่ยจะยึดอันนี้เป็นหลักแล้วก็จะเกินเลยเรื่องศาสนาไปเพราะคนที่รู้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยถ้ากล่าวคำเนี้ยได้แต่ว่ากันคำนี้อย่างเดียวแสดงว่ามันเป็นเหตุทำให้คนเนี่ยไม่ต้องทำอะไรละละหมาดบ้างไม่ต้องละหมาดบ้างไม่ต้องทำอนุความดีก็ได้เพราะฉันมีกะลิมะห์ยึดอย่างเดียวพอทำไมอ่ะก็ยังไงเดี๋ยวฉันก็ต้องตายแต่เราถูกสั่งให้ส่งเสริมให้คนทำความดีสอนคนให้รู้จักซุนนะห์นบีเห็นไหมบริจาคให้กับฟีซาบิลิลลาห์เนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ดีเท่ากับการสอนลูกให้รู้จักซุนนะห์นบี1ซุนนะห์ยึดไปตลอดชีวิตแล้วเราจะสอนแค่ซุนนะห์เดียวหรอซุนนะห์นบีพอเราสอนซุนนะห์นบีเสร็จแล้วเนี่ยนะมันโดยอัตโนมัติลูกเราเนี่ยบริจาคแน่นอนสังคมบริจาคแน่นอนถ้าเราเคร่งครัดในศาสนาแต่ถ้าเราบอกไปให้บริจาคจนบางทีเราลืมภรรยาก็มานั่งสบายใจปลื้มใจสามีฉันเนี่ยมีแต่คนกล่าวถึงเนี่ยมีใบเสร็จเต็มเลยนะบริจาคไม่ออกน้ำหรอกนะแต่ของสามีฉันจะพยายามจะบอกไม่ออกน้ำคือถ้าเรารักครอบครัวแล้วมันเป็นส่วนตัวที่กำลังจะบอกว่านี่คือศาสนาในบ้านของเราเนี่ยมีศาสนาพอเราออกนอกบ้านไปเนี่ยเขาจะเอาศาสนาเนี่ยไปใช้จริงไม่จริงพอในบ้านเขามีอะไรเขาออกนอกบ้านไปเขาเอาไปด่าแสดงว่าในบ้านมีอะไรเขาออกนอกไปเขาขาดการสบัดอดทนในบ้านมีอะไรไม่สบัดอดทนเขามีปัญหาเขารู้เลยว่าพ่อเนี่ยเขาตบลูกแม่เขาด่าลูกเขาคว้างเข้าของลูกเป็นไงออกไปในสังคมมีคนหนึ่งขอมาอัพด้วยถ้าหากว่ามันเป็นการพูดในสิ่งที่ไม่ดีแต่ผมกำลังจะสื่อเป็นเพื่อนกันเรียนศาสนามานะเป็นคนดีเป็นครูสอนศาสนาดีหมดเลยแต่ว่าโอ้โหนิสัยเนี่ยรักเลงอ่ะนิสัยแบบหนุ่มๆมาวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหไม่ยอมใครแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยยอมใครเหมือนกันลูกเขาคนหนึ่งอ่ะไปสอบเข้าที่โรงเรียนเล็กๆอ่ะแต่เขาต้องสอบเข้าเขาก็ให้เด็กเนี่ยอดทนหรือทำอะไรสักอย่างเนี่ยเด็กก็ทำมาแบบคว้างครูคว้างคือมันเหมือนกับกำลังจะสื่อให้ผมไม่เข้าใจอย่างนั้นนะเขาสื่อเหมือนกับสอนมาดีแหละแต่ว่าในบางครั้งมันมีอยู่สิ่งนี้มันมาจากนิสัยเดิมที่มีอยู่นะความรู้สึกแต่เด็กเนี่ยเขาจะต้องถูกเปลี่ยนถูกย้อมด้วยอิสลามเราต้องไม่ให้พฤติกรรมนี้กับเขาเราเห็นโอ้โหเหมือนพ่อเลยนิสัยเหมือนพ่อเอ้าแต่มันเด็กเนี่ยเขามาแบบนั้นแต่มันถูกเปลี่ยนได้ด้วยอิสลามพี่น้องลองดูอ่ะตัวเองมีนิสัยแบบไหนแล้วก็เอาอิสลามมาใช้มันจะรู้สึกว่าทำได้เยอะมากอันนี้ผมรู้สึกตัวเองมานะผมก่อนนี่อยู่บ้านสมัยมันหนุ่มๆคือเป็นคนผิดแล้วไม่ยอมใครเถียงทุกคนในหมู่บ้านไม่เคยยอมเลยจนกระทั่งพี่ป้าน้าอาบอกผมเนี่ยชอบเถียงแม่เถียงอ่ะแต่ไม่เคยด่านะครับเถียงก็ต้องถูกอ่ะมันอยู่ที่เราอ่ะความถูกแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยเราไม่เคยเถียงไม่เคยพูดเพราะว่าศาสนาบอกต่อให้เขาผิดเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีต่อเขาแม้กระทั่งคำว่า
อุฟที่ไม่พอใจอ่ะเรายังทำกับคนที่อัลลอฮ์ให้ไว้เป็นอันดับหนึ่งหลังจากนบีอ่ะเรายังทำไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ลูกอ่ะต้องทำให้ได้เลี้ยงลูกเราให้ไปถึงขั้นที่ไม่กล้าแตะพ่อแตะแม่ผมไปขอไปคิดบ้างมุสลิมะคนหนึ่งที่อยุธยาให้กับเพื่อนพวกกันก็คุยกันเสร็จเรียบร้อยตกลงกันเรียบร้อยทุกอย่างโอเคเรียบร้อยหมดเลยระหว่างที่ลงจากบ้านเดินออกเนี่ยก็มันก็มืดแล้วหลังอิชาลูกสาวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกับเพื่อนอีกสองคนคุมฮิญาบหน้าตาน่ารักอายุ13 14 15แม่ก็ใส่แต่งตัวคุมฮิญาบแบบนี้แหละอยู่บ้านเรียกลูกลูกมาอาบน้ำก่อนเรื่องจริงขอมาอัพนะถ้าไปโดนกับใครนะแต่เห็นจริงแต่เอามาสะท้อนเขาก็เดินไปข้างหน้ากลุ่มที่ไปเลยเดินนะผมก็เดินข้างหลังก็กำลังยืนดูว่าเด็กเนี่ยเรารู้จักไหมนะเป็นเด็กนักเรียนแหละแม่บอกลูกอาบน้ำก่อนลูกไม่อาบหรอกเดี๋ยวไปอาบบ้านเพื่อนมาก่อนมากลับมาบ้านเข้ามาก่อนไม่ได้หรอกแม่เขาบอกว่านี่แม่พูดนะคือแม่ก็ยืนเฉยอ่ะโอ้โหนี่แม่พูดนะผมนี่อยากมันนึกอยากจะเข้าไปแล้วก็แบบแรงๆอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ไงแต่ความรู้สึกมันมาไงโอ้โหขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่เนี่ยนี่เป็นแม่คนนึงก็ล้มเหลวในพฤติกรรมนี้แต่มันอาจจะไม่ได้เกิดทุกวันนะแต่ครั้งนี้ลูกแล้วเด็กสองคนเนี่ยเขาก็ไม่เห็นนะว่าแม่เพื่อนพูดอย่างนี้แต่ก็ยังเดินไปด้วยกันทันทีจะผลักเพื่อนกลับไปเพราะแม่เขาห้ามก็มาขอโทษพฤติกรรมไม่มีครับไม่มีเกิดขึ้นตัดเบียร์แบบนี้ล้มเหลวครับแต่งตัวคุณมีหยาบอย่างดีเวลากลางคืนไม่รู้บ้านเพื่อนอยู่ตรงไหนแต่แม่บอกยังไม่กลับเข้ามาถามแม่ดีใจหรือแม่ดีใจใช่ไหมลูกเดินไปไม่ดีเมื่อไม่ดีบาปแค่ไหนผมเนี่ยไปนู่นแล้วคิดไปไกลแล้วเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยแม่ผมก็เลยฟังว่าแม่เขาจะว่าลูกมึงไปเลยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นดีไม่ออกมาถ้าออกมาเนี่ยผมเดินย้อนกลับเลยไปคุยกับแม่เลยนะไม่มีสิทธิ์สาบแช่งแต่แม่เขาก็สะบัดนะในฐานะที่เขาคงไม่รู้ว่าปล่อยไปอ่ะไม่ดีเขาต้องจับเอาไว้เพราะนั่นคือผลงานเหมือนเขาทำเองเพราะนั้นฟิตนะที่เกิดขึ้นมันอาจจะมาจากลูกลูกเราก็หน้าตาดีมีเพื่อนโอ้เป็นมุสลิมหมดแต่เวลาไปล่ะเราไม่รู้อ่ะพี่น้องต้องระวังเยอะๆนะในส่วนนี้นะครับก็หมดเวลาของผมหรือยังเนี่ยหมดแล้วนะเดี๋ยวถ้าเกินเวลาไปนี่ยังอีก5นาทีงั้นให้พี่น้องมีคำถามเรียนเชิญครับไม่มีคำถามเนี่ยผมมีอะไรจะบอกนิดนึงพี่น้องมันมีหนังสือประวัติศาสตร์นะหนังสืออัรอฮิกมักตูมเป็นหนังสือประวัติศาสตร์นบีเล่มนึงที่ก็ค่อนข้างละเอียดนะค่อนข้างละเอียดนิดนึงตอนนี้เขาบอกว่าถ้าใครบริจาค 1,000 บาทเขาฮะดียะห์หนังสือให้1เล่มนะครับก็มีการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในหนังสือที่แปลตัวบทที่เป็นภาษาอาหรับเนี่ยจะถูกคัดออกไปแต่มีความหมายมีคำมีอะไรทุกอย่างหมดเป็นหนังสือเล่มนึงที่ดีผมก็เคยเรียนแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มีหนังสือเล่มนี้เราจะไม่รู้ประวัตินบีเลยแต่เราเนี่ยบ้านเราหนังสือที่แปลเป็นภาษาไทยหนังสือเล่มใหญ่ๆเนี่ยมันมีน้อยแล้วโดยเฉพาะหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรายละเอียดประเภทนี้มันหายากนะทำจบอยู่ในเล่มเดียวประมาณ1,000 กว่าหน้าครับ1,000 กว่าหน้าเราไม่ได้ขายหนังสือไม่ได้ขายนะหนังสือนี้เขาให้บริจาคนะครับครับผมมันอาจจะไม่เหมือนกันในเจตนาแต่เราเนี่ยปัจจุบันนี้เรามั่นใจไหมว่าการทำงานเป็นแบบไหนเราผมคนนึงอ่ะผมไม่เชื่อคนนึงนะไม่ได้ไว้ใจนะเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้มันเกิดมาตลอดชีวิตที่จำความได้เรายังไม่พอใจกับคนที่ทำเกี่ยวกับการเงินและยิ่งคุณไม่เรียนศาสนาด้วยเนี่ยผมไม่ไว้ใจเพราะนั้นเราอัลลอฮ์รู้เจตนาเราไม่ต้องใส่ชื่อแต่ไม่ประสงค์ออกนามแต่มีเลขใบเสร็จออกมามีจำนวนเงินไปจะมีการตรวจสอบได้อันนี้อัลลอฮ์รู้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ใช่ตัวเราตะกบดอันนี้พูดไม่อายใครเลยไม่หรอกมันคือที่ทางภาคใต้เขามีทางภาคใต้เนี่ยเขาหย่อนตู้เลยเขามีตู้เขาหย่อนเลยถ้าเรามั่นใจทีมงานแล้วก็ตรงไปตรงมานี่เราหย่อนได้เลยครับแต่ถ้าทั่วไปแล้วก็แนะนำว่าเอาใบเสร็จนะครับแล้วก็เขาจะมีเลขใช่เรารู้เราไม่ได้มีเจตนาอื่นหากแต่ว่าความดีเนี่ยน่าจะเพิ่มด้วยเพราะว่าเงินเนี่ยมันไปสร้างงานศาสนา
น่าจะได้มากกว่าที่เจตนาเราครับค่ะแล้วก็พิธีทำพิธีนิกายเนี่ยค่ะไม่ อย่างน้อยเนี่ยต้องมีสักกี่คนคะอาจารย์การพิธีนิกายก็ต้องมีเจ้าสาวเจ้าสาวมันจะไม่ต้องมีก็ได้ที่ตรงนั้นเนี่ยแต่มันก็ต้องมีถ้าไม่มีเจ้าสาวจะแต่งกับแมวที่ไหนใช่ไหมอ้าวต้องมีเจ้าสาวแต่เจ้าสาวอยู่ตรงไหนก็ได้เจ้าสาวพอดีไปอยู่อเมริกาค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมคะณพิธีกรรมณสถานที่ที่ทำนิกายก็ต้องมีเจ้าบ่าวมีวลีก็คือมีพ่อหรือตัวแทนของเจ้าสาวมีพยานอย่างน้อย2คนค่ะครับอ๋อก็อย่างน้อยก็4คนก็ได้นะคะครับค่ะขอบคุณแต่เพิ่งนิดนึงไหนๆถามผมแล้วผมให้ความรู้พิเศษผมเนี่ยนโยบายก็คือการแต่งงานเวลาไปสู่ขอผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ขายลูกสาวนะครับทั้งฝ่ายพ่อผู้หญิงเนี่ยแม่ผู้หญิงไม่ได้ขายลูกสาวเพราะนั้นอย่า กำหนดค่าของมหัตเพราะในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะถามผู้ชายว่าจะแต่งงานเนี่ยคุณมีมหัตมีอะไรที่เป็นมหัตให้กับเขาแสดงว่าฉันมี2ดีนาร์มี3ดีนาร์มีดิรฮัมมีอะไรผู้ชายจะเป็นคนกำหนดตัวผู้ชายเจ้าเบ่าเนี่ยจะเป็นคนกำหนดว่าเขาจะให้อะไรผู้หญิงเนี่ยเหมือนจะซื้อผู้ชายจะซื้อผู้ชายคือซื้อศาสนาที่ผู้ชายมีไปให้ลูกสาวซื้ออัคลากมารยาทไปให้ลูกสาวเพราะนั้นพ่อแม่ผู้หญิงมีสิทธิพิจารณาศาสนากับมารยาทเรื่องมหัตผู้ชายเป็นคนกำหนดให้เพราะนั้นการกำหนดเนี่ยเราก็ดูว่าค่าของมันเนี่ยแค่ไหนนะเพราะว่าถ้ามีศาสนาและมารยาทมหัตคือแค่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นวาญิบที่จะต้องมีให้เป็นเนฮละเป็นซอดกอตเป็นการให้ที่ผู้หญิงเนี่ยเขาสละความบริสุทธิ์ให้กับเราเนี่ยค่าของมันมีแค่ไหนนะเหมือนที่สังคมบอก125อันนี้ก็มันไม่น่ารักอ่ะค่ะครับอันนี้คำถามสุดท้ายค่ะเด็กที่พูดได้ตั้งแต่แบบอกมีกี่คนหนึ่งในคนหนึ่งที่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องที่เล่าไปเมื่อกี้ความจริงเดี๋ยวอาจารย์อดัมมาเล่าต่อก็ได้เด็กคนหนึ่งที่พูดตอนที่แม่เขาจะต้องถูกโยนลงไปอ่ะเขาบอกว่าอิสบิรีเขาให้แม่เขาอดทนอดทนก็คือมีเด็กที่จะต้องถูกโยนลงไปในหลุมด้วยอ่ะแล้วก็ลูกเขาก็มีด้วยแต่ลูกเด็กคนเนี้ยเด็กตัวเล็กเนี่ยพูดกับแม่เขาบอกให้แม่อดทนเด็กพูดไม่ได้แต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งในนั้นคือภาพที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยขอบคุณมากนะที่เตือนนะครับก็คงแค่นี้มั้งครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตัฆฟิรุกะวะตุบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์